สวัสดีครับผมต่อพงจากช่องโดรนอินโฟนะครับไม่ได้พบกันนานเลยวันนี้ดูจากในอุปกรณ์ในกล้องนะฮะก็จะมีวิทยุเรดิโอมาสเตอร์บ็อกเซอร์นะครับแล้วก็มีลำโมบล่าปี2024ซึ่งเป็นแบบ XPS RS นะครับก็เพื่อนๆน่าจะพอเดาได้แล้วว่าจะทำคลิปที่ง่ายมากครับเป็นคลิปวิธีการบายวิทยุนะฮะตัววิทยุที่เป็น XPS RS นะครับ2.4กิกะเฮิรตซ์เข้ากับลำนะฮะคืออย่างนี้คือมาสังเกตว่าในช่องโดรนอินโฟเนี่ยจะพยายามเน้นว่าให้ใช้ Binding Phase คือการแฟตเฟรมแวร์ให้วิทยุนะฮะหรือ TX โมดูลของ XPSOS กับแฟตตัวเฟรมแวร์ของลำที่เป็นตัว Receiver เนี่ยให้เป็นXPSOS ที่มี Binding Phase นะฮะก็คือเป็นคีย์เวิร์ดที่ช่วยทำให้อุปกรณ์2ชิ้นนี้มันบายกันออโต้เลยคือหลังจากแฟตเสร็จมีกี่ลำก็แล้วแต่ถ้าแฟตแบบนี้เปิดมามันก็บายกันเองเลยนั้นก็เลยไม่เคยมีความกังวลเลยว่ามันจะบายกันไม่ได้ฮะแต่ทีนี้ไอ้วิธีนี้บางคนอาจจะไม่สะดวกใช้นะครับก็เลยคิดว่าเอ้ยวันนี้มันทําคลิปแบบง่ายๆหรือว่าก็คือวิธีการบายแบบดั้งเดิมนะครับก่อนอื่นนะครับต้องcreate โมเดลนะครับรอไว้แล้วนะครับอย่างนี้เป็นโมบูล่า65 มม.นะครับเป็นเวอร์ชัน2024เป็นลำที่ใช้ XPSRS built in มาอยู่ข้างในนี่นะแต่ไม่ได้เป็น SPI นะครับเป็น serial เป็นแบบ serial port นะครับส่วนตัว Radio Master ก็คือมีตัว TX module ที่ใช้ส่งสัญญาณ XPSRS อยู่แล้วนะครับวิธีการพอ create module รอไว้แล้วนะครับเราจะไปที่หน้า XPSRS รอไว้นะครับก็กดปุ่ม system ค้างไว้นะครับกดปุ่ม system ครั้งหนึ่งโทษทีกดปุ่ม1ครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ XPSRS นะครับกด1ครั้งในหน้า XPSRS ตัวนี้เป็น Lua Script นะใครที่ใช้ XPSRS ก็แนะนำว่าให้โหลดใส่ในวิทยุไว้ยังไงก็ต้องใช้นะคือไม่มีก็ทำงานไม่ได้นะครับเสร็จแล้วให้เลื่อนมาตรงคำสั่งบายรอไว้เลยนะครับอย่างอันนี้วิทยุผมเป็นโมดูล TX โมดูลเป็นเวอร์ชัน 3.32 นะฮะก็ยังไม่ได้ใหม่สุดนะแต่ก็ใช้ได้ครับรอไว้ที่บายนะครับแล้วที่ลำเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำ power cycle 3ครั้งนะครับคือตามคู่มือของ XPSRS เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเสียบแบตเข้าออก3ครั้งโดยครั้งที่3ไม่ต้องดึงแบตออกนะครับวิธีการคืออย่างนี้ฮะคือเราต้องเสียบเข้าที่คือลำเป็นเล็กอย่างเงี้ยเสียบพอร์ต USB ให้มันเลี้ยงบอร์ดก็ได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวผมใช้แบตเตอรี่พอมีความรู้สึกว่าเสียบจากขั้วแบตเตอรี่โอกาสที่จะทำให้พอร์ต USB เสียเนี่ยมันน้อยกว่าทีนี้เดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตครับเวลาเสียบเนี่ยต้องรอให้ไฟรีเซิร์ฟเวอร์ติดแล้วค่อยดึงออกนะครับถ้าเสียบไปแล้วไฟบอร์ดมันติดแต่ไฟรีเซิร์ฟเวอร์ไม่ติดไม่เวิร์กนะครับเดี๋ยวดูดีๆนะครับว่าทำยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดทำสำเร็จเนี่ยไฟของรีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะกระพริบ2ครั้งแป๊บๆแล้วก็ดับแล้วก็แป๊บๆ2ครั้งเนี้ยแล้วก็ดับรอดูนะครับผมจะเสียบนะไฟของรุ่นนี้น่าจะอยู่ประมาณตรงเนี้ยประมาณอย่างเงี้ยเดี๋ยวคอยสังเกตนะเสียบครั้งแรกเดี๋ยวขอขยับมุมกล้องดีๆอย่างนี้เห็นไหมเสียบปุ๊บสีแดงติดอย่างนี้ยังไม่ได้ต้องรอสีเขียวติดเงี้ยหนึ่งครั้งต้องรอสีสองครั้งครั้งที่สามก็เสียบครั้งเลยถ้าได้นะครับไฟรีเซิร์ฟเวอร์มันจะกระพริบสองครั้งเร็วๆครับเนี่ยฮะอย่างเงี้ยแป๊บๆแป๊บๆแป๊บๆแบบนี้นะฮะถึงจะได้นะครับถ้าไม่ได้ก็เอาใหม่นะครับอย่าลืมนะครับเสียบ3ครั้งครั้งที่3ไม่ต้องดึงออกนะครับเนี่ยแบบพอกระพริบ2ครั้งแบบเนี้ยแสดงว่าอยู่ในบายโหมดแล้วเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้มันยังกระพริบอยู่นะแล้วเราไปกดปุ่มบายที่วิทยุครับปุ๊บเสร็จแล้วพอเสร็จปุ๊บไฟติดค้างเห็นไหมฮะแล้วดูที่วิทยุนะครับวิธีสังเกตก็คือที่วิทยุตัว C จะติดขึ้นมานะมองไม่เห็นแป๊บนึงเอาวางล่างอยู่ฮะตัว C เนี่ยฮะก็คือ Connect แล้ววิธีการว่ามันต่อเชื่อมติดนะครับมีดูได้2จุดนะครับก็คือไฟ LED ติดค้างนะครับแล้วก็ที่วิทยุมีตัว C ขึ้นมาตรงนี้ทีนี้เวลาเราขยับสติ๊กเนี่ยถ้าเราเอาเสียบลำเข้ากับตัวเบต้าไฟอะสติ๊กเวลาขยับบนหน้าจอก็จะขยับแหละแล้วก็เราสามารถไปปรับการตั้งค่าของตัว XPSRS ได้ตามที่เราต้องการอย่างเช่นแพ็กเกจเรทเนี่ยเพื่อนตั้งได้เลยครับจะใช้500 บินซิ่งหน่อยนะสำหรับคนที่บินซิ่งเนี่ยหรือเอาแค่
ถ้าบินไกลๆก็50 เฮิร์ตมีไกลๆก็50 เฮิร์ตแบบนี้แต่แล้วมันถูอกยู่ปตระงนี้นะทั้งสิบกว่าบาทโอเคพอเปลี่ยนทีนึงปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อใหม่มันก็จะมีเออร์เลอร์นิดนึงว่าเหมือนมันดิสคอนเน็กไปแต่สังเกตง่ายๆถ้าตัว C ยังอยู่เงี้ยใช้ได้โอเคนี้ผมบินฟรีสไตล์ทั่วๆไปบินใกล้ๆลำเล็กลำจิ๋วแค่นี้ผมใช้250แล้วกันเพื่อนอาจจะชอบใช้500ก็ง่ายๆนะครับเพื่อนมีแค่นี้เองคลิปนี้สั้นๆเดี๋ยวลองถอยกลับดูนะถอยกลับดูเราจะต้องเห็นกดค้างถอยกลับเราจะต้องเห็นเนี่ยสัญลักษณ์สัญญาณขึ้นเป็นขีดๆเงี้ยเหมือนของโทรศัพท์แบบนี้คือเชื่อมต่อสำเร็จแล้วเรียบร้อยลำนี้ผมไม่แน่ใจผมเซตโหมดไว้แล้วอย่างถ้าเซตโหมดไว้แล้วเวลาอาร์มก็จะหมุนนะเนี่ยเพื่อนเห็นไหมหมุนแล้วโอเคจริงๆผมไม่ได้เซตไว้หรอกแต่หมายถึงว่าค่ามันน่าจะเป็นค่า default เพราะว่าปุ่มนี้เป็นปุ่มอาร์มโอเคเรียบร้อยนะครับท่านเพื่อนสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้ครับง่ายๆวิธีการบายมีแค่นี้เองง่ายๆแต่ถ้าเกิดมีเวลาท้ายคลิปผมอาจจะแทรกทฤษฎีสำหรับคนที่สนใจรายละเอียดลึกๆว่าวิธีการบายรายละเอียดมันเยอะกว่านี้นะแต่จริงๆสเต็ปการบายมีแค่นี้แหละถ้าใครสนใจก็ดูต่อนะครับถ้าใครไม่ได้ดูต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนปิดนะครับก่อนปิดคลิปแต่ถ้าเกิดใครสนใจอยากได้ความรู้รายละเอียดเยอะขึ้นนะฮะก็ดูต่อท้ายคลิปนะครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโอเคทีนี้สำหรับคนที่ต้องการทราบรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการบายตัว XPSLS นะครับก็ให้ไปที่เว็บไซต์นะครับ xpsls.org นะครับแล้วก็ไปที่เมนูกดเมนูตรงนี้นะฮะอันนี้ผมกดจากในแท็บเล็ตนะฮะถ้าในเครื่องคอมอาจจะคล้ายๆเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวเสร็จแล้วไปที่ Quick Start ไปที่ Post Fat แล้วมันจะมีหัวข้อตรงนี้ Binding XPS LIS นะครับก็กดเข้าไปจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการบายตัว XPS LIS ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเริ่มต้นมาเขาจะให้เช็ค compatibility ก่อนนะครับว่าตัว TX ของเราอ่ะ TX module ที่อยู่ในวิทยุของเรา TX module นะครับเทียบกับ receiver เนี่ยมันจะต้องเป็นเวอร์ชันที่ตัวเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นเลขเดียวกันนะฮะเนี่ย version starting choose match between หรืออันนี้เขาบอกไว้อยู่คือ TXRX นะครับเขามียกตัวอย่างว่าถ้าที่ TX module เป็น 3.12 แล้วที่ receiver เป็น 3.01 จะสังเกตว่าตัวแรกมันเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเนี่ย version เลข3เหมือนกันอย่างเงี้ยก็คือมันบอกว่าจะซิงค์แล้วก็ work ด้วยwork อยู่นะอันที่2 3.2 กับ 2.4 แบบนี้ไม่เวิร์กนะครับเนี่ยอันนี้คือไม่เวิร์กเพราะว่าตัวเลขข้างหน้าเป็นเลข2อันนี้เป็นเลข3ไม่เหมือนกันส่วนตัวอย่างที่3ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ 3.12 กับ 3.01 ใช้ได้เวิร์กตัวอย่างถัดไปนี่เลข3อันนี้เลข2ไม่เวิร์กนะครับ notกับอันที่3กรณีที่เป็นเบต้าไฟ 4.3.1 หรือเก่ากว่าจะใช้งานกับXPSRS เวอร์ชัน 2.x เท่านั้นนะครับนี่เนี่ย XPSRS 2.x แต่ถ้าเป็นเบต้าไฟ 4.4 อันนี้สำคัญนะครับเดี๋ยวขอลบนิดนึงเปลี่ยนถ้าเป็นเบต้าไฟ 4.40 ขึ้นไปเนี่ยหรือเนี่ยเขาบอกว่าหรือใหม่กว่าเนี่ยจะซิงหรือบายได้กับ XPSRS 3.x เท่านั้นนะครับเนี่ย 3.x เท่านั้นฉะนั้นถ้าเป็นเบต้าไฟ 4.4.0 4.5 อย่างเงี้ยจะไม่เวิร์กกับตัว XPSRS 2.x แล้วนะครับอันนี้สำคัญจะต้องเป็น 3.x เท่านั้นโอเคถัดมาเป็นเรื่องการบายการบายตัวdevice เข้าด้วยกันนะครับมี2วิธีอันนี้เขาบอกอยู่มี two method นะครับก็วิธีที่1เป็นวิธีที่โดนอินโฟแนะนำมาตลอดนะครับก็คือใช้ binding fat คือตอนที่เราแฟตตัว tx module กับตัว receiver ให้เราใช้ binding fat ไปเลยแล้วพอเปิดวิทยุกับเปิด receiver มา
มันจะบายกันเองออโต้เลยอันนี้มันก็จะง่ายนะครับส่วนวิธีที่2เป็นวิธีดั้งเดิมครับเขาใช้คำว่าเนี่ยวิธีดั้งเดิม traditional binding method traditional ก็คือที่ทำไปดูต้นคลิปนะครับที่ต้องทำ power cycle 3ครั้งครับเพื่อให้มันเข้าสู่ buy mode แล้วก็ไปกดปุ่ม buy ที่วิทยุอันนี้คือวิธีที่2นะครับถัดมาเขาพูดเกี่ยวกับเรื่อง binding phase ก็คือตรงนี้ครับเวลาที่เราแฟชเฟรมแวร์ไอตัว unique phase ก็คือเราต้องไปใส่ตรงช่องเนี้ยซึ่งอันนี้มันไม่ได้เป็นรหัสผ่านหรือเป็นอะไรนะมันเป็นแค่ให้ใส่เป็นคำให้มันตรงกันอย่างผมก็ใส่คำว่าโดน info นี่แหละลงไปในตัว tx module ด้วยแล้วก็ตัว receiver ด้วยใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็แฟตเฟรมแวร์ก็จบเลยไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการ binding นั้นเปิดมายังไงมันก็บายกันตลอดถัดมาเป็นเรื่องอันที่2นะครับคือ traditional binding มันมีข้อมูลของเวอร์ชัน 3.4 ที่อัปเดตมานะครับ 3.4 เนี่ยกรณีที่ receiver เราแฟดด้วยเวอร์ชัน 3.4 หรือใหม่กว่าเนี่ยมันจะสามารถเข้า buy mode ได้โดยไม่สนใจว่ามี binding phase อยู่หรือเปล่าคืออย่างนี้ก่อนเวอร์ชัน 3.4 นะครับก่อนเวอร์ชัน 3.4 ก่อน 3.4 เนี่ยเวลาที่เรามี binding phase อยู่ใน receiver เนี่ย receiver ตัวนั้นมันจะเข้า binding แบบ traditional ไม่ได้เลยซึ่งเป็นปัญหามากเลยสมมุติว่าผมแฟด receiver ด้วย binding phase แล้วขายให้เพื่อนไปอ่ะเพื่อนๆก็จะไปเข้า binding mode ธรรมดาไม่ได้แต่มันแก้แล้วนะครับที่เวอร์ชัน 3.4 ซึ่งเนี่ยเขาเขียนไว้ในกล่องสีส้มตรงนี้กรณีที่มันเก่ากว่า 3.4 นะบอกว่า receiver เนี่ยที่แฟดหรือเซต binding phase มาเนี่ยจะไม่เข้า binding mode อันนี้ก็เป็นคำเตือนนะครับทีนี้โดยปกติอันนี้มันทัดนี้นะฮะปกติเขาบอกว่าตัว receiver เวลาเราเปิดจ่ายไฟให้มันปุ๊บเนี่ยปกติมันจะกระพริบแบบนี้จะกระพริบช้าๆแบบนี้ก็คือเป็นการรอการต่อเชื่อมกับวิทยุอยู่นะครับรอการต่อเชื่อมอยู่ซึ่งถ้าไม่ขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องไปกดดูอ่านดูตรงนี้นะครับว่าแก้ไขยังไงมีวิธีบอกอยู่ก็คือมันเป็นวิธีการเข้าบูทโหลดเดอร์โหมดเว้ยโทษทีเป็นการเข้าบูทโหลดเดอร์โหมดนะครับโอเคแต่คลิปนี้ไม่ขอพูดถึงนะครับขอข้ามไปก่อนถัดมาเป็นวิธีการบายแบบ traditional mode นะครับก็คือขั้นตอนตรงนี้แหละก็ที่เราทำไปต้นคลิปครับก็คืออันนี้เขาให้ปิดวิทยุก่อนนะแต่ของผมที่สอนไปนี่คือให้เปิดวิทยุรอไว้ก็เวิร์กเหมือนกันแต่นี้เขาให้ปิดวิทยุเสร็จแล้วก็จ่ายไฟเข้า receiver แบบ power cycle ครับ3ครั้งก็คือสเต็ปตามนี้นะครับจ่ายไฟเข้า receiver แล้วก็รอไฟ LED ติดแล้วก็ปิดแล้วก็ทำซ้ำอีก2ครั้งโอเคก็เหมือนกันถ้าทำถูกต้องนะครับก็จะสัญลักษณ์ไฟก็จะขึ้นอย่างนี้เนี่ยเป็นไฟquick double blink ก็คือกระพริบ2ครั้งเร็วๆแบบนี้ก็คือเข้าสู่ binding mode ได้แล้วแล้วเราก็ไปที่วิทยุไปกด buy วิทยุเรากับ receiver ก็จะเชื่อมต่อกันส่วนวิธีการเช็คว่ามันบายได้แล้วนะครับก็คือไฟ LED ก็จะติดค้างแบบนี้นี่ solid light ไฟติดค้างแบบนี้อันนี้คือบายได้นะครับโอเคเลยอันนี้บายได้ส่วนถัดไปมีพูดถึงวิธีการบายที่อัปเดตเพิ่มเข้ามาจากเวอร์ชัน 3.4 นะครับของเราตอนนี้ที่คุยกันเนี่ยมีวิธีการแบบที่1กับที่2แล้วนะครับก็คืออันที่1binding phase อันที่2 power cycle 3ครั้งแต่ของเวอร์ชัน 3.4 เพิ่มมาเป็นเวอร์ชันเป็นหัวข้อที่3คือ buy ผ่าน beta file configurator ได้โดยใช้คำสั่ง buy receiver กับมีวิธีที่4อีกก็คือกดปุ่ม boot อันนี้คือบางคนอาจจะชอบนะที่มันมีปุ่ม boot สมมติมีปุ่ม boot ตรง receiver ตรงเนี้ยเราก็กด 1.5 วิก็เข้าสู่ binding mode ได้หรือถ้าไม่มีปุ่มก็ใช้วิธีช็อตตัวบูทแพดไอตัวจุดบัตรคีย์แพดเนี่ยต่อเข้ากับกาวเนี่ยก็
็จะเข้าสู่ binding mode ได้สรุปว่าเวอร์ชัน 3.4 มีเพิ่มมาอีก2ขั้นตอนนะครับคืออันที่3กับอันที่4ดังนั้นตอนนี้วิธีการบายของเราอะทั้งหมดเนี่ยมี4วิธีเลยโอเคถัดไปวิธีการเช็คคอนเนคชันว่ามันต่อเชื่อมกันดีไหมนะครับก็ให้กดปุ่ม sys ที่วิทยุนะครับแล้วก็เข้า express ls หรือ skip เนี่ยหลังจากนั้นไปดูที่ตรงนี้ครับถ้ามันต่อเชื่อมแล้วมันจะขึ้นเป็นตัว4แบบอันนี้อันนี้คือต่อเชื่อมได้แล้ววิธีการเช็คนะครับทีนี้มาเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาบ่อยเหมือนกันครับเป็นเรื่อง error model mismatch นะครับตรงนี้ในความหมายก็คือมีการตั้งตัว model number ไว้นะครับซึ่งอันนี้มันจะบอกว่ากรณีที่ในเราดูใน express ls หรือ skip แล้วเราขึ้นสัญลักษณ์ตัว4แล้วมันเชื่อมต่อแล้วอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วการเชื่อมต่อมันก็ขาดออกขาดไปนะครับแล้วเมื่อได้มีเสียงพูดหรือมีคำเตือนว่านี่ฮะโมเดล mismatch ตัวนี้นะครับนั่นมันเป็นเพราะว่าตัวโมเดล ID ที่อยู่ใน receiver กับบนวิทยุเนี่ยบนวิทยุนะครับมันไม่ตรงกันซึ่งมันจะโชว์ที่ receiver เป็นไฟกระพริบ3ครั้งแบบนี้นะมันทำให้มีปัญหาเชื่อมต่อไม่ได้นะครับวิธีการแก้ของเราก็คือถ้าโมเดลมันไม่แมทกันนะใน express ls เนี่ยในกรณีที่มันเซตเป็นออนไว้เราก็ใช้วิธีเซตเป็นออฟก่อนแล้วก็กับเซตออนอีกครั้งนึงแล้วก็ตั้งตัวเลขให้ตรงกันก็จะกลับมาใช้ได้หรือไม่งั้นถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวโมเดลแมทนะเราก็ปิดเลยเนี่ยหรือไม่งั้นเนี่ยง่ายสุดคือปิดไม่ใช้เดี๋ยวขอวงกันง่ายสุดนะครับคือปิดโมเดลให้มันออฟเลยกับอีกกรณีที่เราเป็นเจ้าของตัวลำกับรีเซิร์ฟที่เป็น Express ls แล้วเราใช้โมเดลแมทช์ไว้นะครับเราจะขายลำให้คนอื่นเนี่ยสิ่งที่เราควรทำคือเดลล็อกนี้คือเขาบอกว่าให้เซตไอตัวโมเดลมิดโมเดลแมทช์ให้เป็นออฟแล้วก็เซตออนขึ้นมาสักพักหนึ่งให้มันเชื่อมต่อกันนะแล้วก็เซตออฟอีกทีหนึ่งมันจะเป็นการเดี๋ยวขอละไฮไลท์สีแดงเนี่ยเป็นการเคลียร์โมเดลแมทช์ID เนี่ยโมเดลแมทช์ ID เราเคลียร์ทิ้งแล้วเราค่อยขายลำนั้นไปก็คนที่รับลำต่อจากเราไปเขาจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการบายดิ้งนะครับโอเคก็น่าจะครบเรียบร้อยนะครับสำหรับรายละเอียดเชิงลึกทั้งหมดของตัวการบายดิ้ง express ls ครับก็หวังว่าเพื่อนสายเชิงลึกจะชอบนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ